ุณนะครับพี่น้องชาวเมียนมานะครับทุกท่านนะครับที่มาร่วมทำบุญทำกฐินที่วัดสุขาวดีเป็นปีที่11ทางบ้านสุขาวดีวัดสุขาวดีขอขอบพระคุณนะครับพี่น้องชาวเมียนมาทุกท่านที่ได้ร่วมทำกฐินในวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับวันนี้นะครับก็ทางเราได้ดีใจนะครับที่มีพี่น้องถึงจะเดินมาลำบากเราก็ยังให้ความร่วมมือกับทางวัดของเราอยู่ตลอดดังนั้นนะครับเมื่อมาถวายกฐินตรงนี้เสร็จแล้วถวายเสร็จแล้วลงไปทานข้าวทานอาหารข้างล่างเลยนะครับดังนั้นเรียนเชิญทุกคนนะแต่ว่าให้ขึ้นมาถวายกฐินก่อนของพ่อแม่นะต่อจากใครเสร็จแล้วลงไปกินอาหารทานกันวันนี้มีโรงทานของพ่อแม่ด้วยนะครับวันนี้มีโรงทานพ่อแม่ด้วยติดโต้ไปแล้วพูดภาษาพ่อเราบอกเข้าไปนะครับท่านที่มาจากกรุงเทพพี่จะกลับให้ไปรถด้วยนะครับแท็กซี่นะครับคนขับแท็กซี่ไปที่รถด้วยนะครับที่จะมาที่นี่ก็ลงรถด้วยมาที่ลานรถได้เลยด้วยเนี่ยตัวว่าวันต่างจังหวัดนี่เข้ามาเข้าวันนี้ว่าว่าเข้าวันเจ้ามานานก็มาถึงรถได้เลยเนี่ยรถด้วยที่กูไปที่มาเนี่ยวันเลวันต่างถ้าชอบกูอยากไปดาริกูเซชินไลฟ์ริดาบิลูกลูกับตัวมาพยามาเรียนรู้เข้ามาเลยวันนี้มาเล่นลาบโลกันโลกันอีกแบบนี้วันนี้มีตักไก่ปลาด้วยนะครับบัตรไปละ20 บาทมีจักรยานมีโทรทัศน์มีพัดลมมีมาม่าปลากระป๋องมีข้าวด้วยนะครับบัตรไปละ20 บาทน้าแซ่บอกเขาไปด้วยเล่นริบาริเล่นอันนี้เห็นใช่ไหมนะอาบีจะบอกโอ้เด็กสมัยชีเด็กเต้าตัวเล็กที่จีบชีเด็กเต้าอัศวะวะเนาะจะมาเราจะไปเฝ้าเราไปกูหลงทำบุญกันอ๋อผู้ใหญ่นี่อาก็รู้อันนี้ผู้สาวอันนี้เมย์ต้นในเชียร์ที่บอกเนาะเจ้าเนี่ยอันนี้ผู้แค่เจ้าแบบนี้เลยเจ้าว่าอันนี้ผู้ใหญ่ด้วยเมย์อุศิษย์มีทางยิ่งไปนะครับไปกูหลงกันนะครับที่ทีมงานตัดไก่ปลานะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับสุขาวดีเย่าลูกกีนะครับเป็นคนจัดทำอยู่นั้นทีมงานใบละ20 บาทมีรางวัลมากมายจักรยานพัดลมโทรทัศน์ไปตัดได้เลยครับใบละ20 บาทเดี๋ยวเราเนสเซ่เนาะเนี่ยเดี๋ยวเราเนสเซ่ละดีเข้าดีเยอะมากมากรัฐดีว่า40 บาทเนาะโอ้โหแล้วก็เชิญเข้ามาถวายเนี่ยเราลงมานานเยอะมากขึ้นมาถวายเลยจะมาเซ็นเซียร์ไล่อันดูชีนี้ผู้แก่อาบีสุขุนันท์รอดกระจาดาบิทอดกันเรียดาบีครับครับขอบคุณนะครับท่านสอเตอร์จุลมารีตอนนี้นะครับเดี๋ยวเลย